ำหรับข่าวนี้นะคะทางกกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สิ่งที่ต้องพกไปกับคุณผู้ชมอย่าลืมเตรียมหลักฐานที่ใช้การแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนอย่างเช่นใบขับขี่หนังสือเดินทางเป็นต้นทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมถึงตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1444ค่ะครับย้ำนะครับว่าการหาเสียงจะทำได้จนถึง 6:00 น.ของวันนี้เท่านั้นก็เหลือเวลาตอนนี้ไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเรื่องของการแชร์โพสต์การคอมเมนต์ในโลกออนไลน์มันเข้าข่ายว่าเป็นการหาเสียงหรือไม่ยังไงระมัดระวังไว้ก่อนเพราะอาจจะผิดกฎหมายได้หลัง 6:00 น.นะครับ